รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่คุณพี่คนหนึ่งที่ระยองบอกไม่สนครับเพราะนี่จุดเทียนกลางสายฝนไหว้ราหูแต่เทียนธูปไม่มีดับเลยฮะเป็นไปได้ยังไงดูภาพนี้หน่อยอ่ะอันนี้แปลกอ่ะเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ครับคุณผู้ชมดูโต๊ะตัวเล็กๆอยู่กลางจอเนี่ยนะฮะจะเห็นเหมือนเปลวเทียนกับควันธูปอ่ะลอยขึ้นมาท่ามกลางฝนที่กำลังตกอยู่เจ้าของคลิปบอกไม่เคยเจอมาก่อนเลยปกติไหว้แบบนี้ถ้าฝนมันตกอ่ะก็ตั้งเครื่องไหว้ต่อไปนั่นแหละแต่ธูปกับเทียนมันจะดับเองแต่รอบนี้ไม่ดับถึงขั้นต้องเดินไปดูฮะคลิปนี้ถ่ายไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับตำบลตะพงจังหวัดระยองหลังจากทราบข้อมูลทีมข่าวช่อง8ไปหาเลยโอ้โหขนาดนั้น ไปหาเจ้าของบ้านคุณมณีรัตน์จันทนมณีอายุ40ปีครับเล่าให้ฟังบอกว่าหนูก็มีความเชื่อเรื่องของโหราศาสตร์เนาะแล้วก็เกิดราศีมีนด้วยมีอาชีพค้าขายด้วยก็ราหูจะย้ายเขาก็บอกว่าให้ไหว้กันถ้าไหว้แล้วจะทำมาค้าขายดีแล้วบอกนี่ๆๆเทียนหายไปตั้งครึ่งนึงอ่ะกว่าจะดับนะฮะฟังเสียงหน่อยครับที่ว่าจะมีการย้ายพระราหูก็คือเราเกิดในราศีมีนเราเป็นในความเชื่อเราเป็นความศรัทธาเราไม่ใช่ว่างมงายแต่ว่าเราด้วยความศรัทธาของพระราหูอ่ะแล้วก็เลยจุดปกติแต่ว่าตอนที่ถ่ายคลิปลงเฟซนั่นน่ะคือว่าฝนตกใช่ไหมครับตกหนักเลยตกหนักแล้วปรากฏว่าธูปกับเทียนไม่ดับไม่ดับมาดับตอนฝนหยุดดับตอนฝนหยุดเทียนดับตอนฝนหยุดแล้วก็ตอนที่ธูปอ่ะฝนหยุดธูปก็ยังไม่ดับทั้งอ่ะธูปแบบเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยธูปเปียกเนี่ยดอกไม้เปียกอย่างเปียกนี่ฮะเจ้าของบ้านยืนยันบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกไม่เคยเจอปกติว่าอย่างนี้ตลอดแล้วฝนมันก็ตกเรื่อยๆระยองอะเนาะตกบ่อยๆมันตกทีมันก็ดับอยู่แล้วแต่รอบนี้ไม่ดับแล้วนี่เอาเทียนที่ยังไม่ได้จุดอันยาวๆอะครับกับเทียนที่จุดในพิธีมาให้ดูว่ามันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งแปลว่าหลังจากฝนตกเจ้าของบ้านบอกว่าฝนตกหนักนะมันก็ยังติดต่อไปยาวๆฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ